กมที่ผ่านมาบาร์ซ่าเกมมิ่งได้เลือกฝั่งทั้งหมดเลยนะฮะใช่เพราะเกมเมื่อกี้บาร์ซ่าแพ้ครับครับผมก็เลยขออยู่ฝั่งสีแดงเหมือนเดิมแล้วนั่นแหละฮะโตโยต้าเดวิลคอบร่าก็อยู่น้ำเงินนะครับผมซึ่งก็ปกติดีนะครับผมแบรนด์ถัดมาครับตันวิกเตอร์ครับสังเกตว่าแบรนด์เหมือนเดิมครับนะสินะส่วนทางนี้ครับเซฟิล่าไปอีกไหมรอบนี้ไม่เอาครับยอมปล่อยเซฟิล่าแล้วไม่เอาดาร์ซี่ฮะเพราะดาร์ซี่มันเป็นตัวปัญหาขั้นที่2มากเกินไปคือต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะถึงแม้ว่าคุณจะหยิบชาร์กนามาแก้แต่ว่าชาร์กนาไม่ได้เดินไปหาคนที่โดนไดเมนชั่นอลพอร์ทัลได้ทุกคนทุกเวลาขนาดนั้นครับนะฮะแต่ก็ตัดปัญหาไปแล้วไม่เอาเซฟิล่าแต่เอาไฮเยเต้นี่คือไฮเยเต้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูโรสปอร์ตไลท์เกมนะส่วนบาร์ซ่าเกมมิ่งครับกำลังมองไปที่ตัวอย่างเซฟิร่าฮะและก็ยังมีเอลสูงอยู่ด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นไหมฮะรอบนี้ผมเพิ่งนึกได้แม้ว่ามันจะผ่านมา1วันแล้วก็ตามนี่คือแพทเดิมที่ใช้ในรอบ8สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่นะครับเป็นแพทเก่านะใช่นะเป็นแพทเดิมที่มีฮีโร่อย่างคาเฟนี่เข้ามาใช่อาจจะเห็นคาเฟนี่กลับมาก็ได้ในรอบชิงชนะเลิศก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมแต่ว่าคาฟินี่ก็เป็นตัวที่มีเงื่อนไขสูงนะครับผมสูงจริงช่วงต้นเกมเขาจะค่อนข้างเบาหน่อยแต่ว่าเลดยิงไส้แตกหมดนะครับผมเลยนะครับและถ้าผ่านต้นเกมมาได้ด้วยดีเนี่ยท้ายเกมก็โอ้โหยิงยับอ่ะไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงหมดนะครับจังหวะนี้แรงจริงแทงก็ร่วงครับผมนะและเป็นเอลสูงกับเซฟิร่าฮะซึ่งเซฟิร่าตัวนี้นะครับก็นะบาร์ซ่าเกมมิ่งหยิบมาฮะครับเออตาได้มาครับหน้าครับมีสิทธิ์ที่จะหยิบตีมี่ที่ทำให้เขาเนี่ยได้เปรียบในเกมเมื่อกี้ได้นะฮะครับผมรวมไปถึงนะครับหนึ่งตัวที่จะแก้ทางเนี่ยเอลตูได้บ้างนั่นคือเบลดัมนะจับไวเพรสเซนนะฮะแล้วชาร์จเข้าถึงตัวฮะแต่ว่าเหมือนจะเอาเป็นตีมี่แทนครับผมเหมือนแจ็คจะชอบใจฮะซึ่งก็แน่นอนครับผมเป็นซิกเนเจอร์นะครับตัวเรียกว่าตัวเด่นของเขาครับแต่ว่ามีเลี้ยวตัวที่3นิดนึงฮะมองไปที่ทูเรนแล้วก็ไม่รีบหยิบนาขวักด้วยครับผมเอามาเป็นทูเรนครับมาเสริมดาเมจให้กับทีมฮะเปิดมาแล้วครับตอนนี้ชัดเจนมากครับโตโยต้าในมังคอบราครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนะครับตัวของอุซาดาก้อนเลนครับโรมิงและบินเลนใช่ฮะคือต้องบอกว่าทูเรนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกนะว่าเซฟิร่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทำไมครับผมคือจังหวะในการที่โปรติเซฟิร่าเป็นตัวที่ต้องการโซนต้องการครับแต่ถ้าโดนดาเมจระยะที่เข้าถึงตัวอย่างทันเดอร์เบิร์ดหรือทันเดอร์แคลปเข้ามาเรื่อยๆเขาอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะต้องกดสกิลอันตีนะไทออฟไลฟ์นะเพื่อหนีที่บ่อยขึ้นนะฮะคือโดนบีบบังคับใช่ครับเขาไม่ชอบดาเมจจากระยะที่ไกลเกินไปที่เขาทำอะไรไม่ได้และสิ่งที่แบบว่าการเกี่ยงนะถ้าเกิดว่ามีแต่ตัวบางแบบนี้ครับพอทันเดอร์เบิร์ดลอยมาไม่มีใครอยากไปรับให้ฮะมันเจ็บเหลือเกินครับผมช่วงต้นเกมอาจจะยังพอมีที่แครี่ไปรับให้โรมิ่งบ้างแต่ท้ายเกมนะไม่เอานะถ้าเกิดว่าเกมมันตรงๆเกมมันแค่เคียงกันบอกเลยว่ารับทีหน้าแตกนะครับใช่ครับและเหมือนว่าจะล็อกมาเลยครับคุณผู้ชมครับมาเป็นอิฟเด็ดอีกครั้งหนึ่งฮะสำหรับบาซ่าเกมมิ่งฮะโอ้และนี่ดูจาก AR บนหน้าจอนะครับตีมี่กับไทม์โซนย้อนเวลาปลุกชีวิตใหม่บี้กับลูนะครับแหมนะฮะต้องปิดก่อนทันทีต้องปิดก่อนจับมือก่อนนะจับมือนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าทีมี่นะฮะถ้าเกิดว่าคือเขาเป็นตัวที่ถ้าไม่มีดาเมจไปโซนเขาแล้วเขาเล่นได้สบายใจคุณจะเจอหายนะเยอะมากครับจากตัวนี้นะครับต้องมีดาเมจไปข่มเขาหน่อยนะครับแล้วเลือกแบนมาเป็นนาครอดครับผมตัดทิ้งออกไปนะฮะไม่ให้เขาชะมุดชะม้ากับตัวป่าที่เหลืออยู่สังเกตว่าแบนเองไป2เกมแล้วนะนะครับแบนเองทิ้งคือไม่เล่นด้วยอ่ะนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับตัดมูราดคือแบนเหมือนเดิมครับผมแสดงว่าบีบบังคับถ้าไม่แบนคิวเลนในเฟสนี้ก็ต้องเลือกเองนะและตัวที่เล่นข้างจะแก้ทางให้กับโตโยต้าเดวิลคอบราได้ก็ยังมีอยู่อย่างซีเนียลใช่ที่แก้ทางแอสตินได้เอาเลยครับรอแบนอีกหนึ่งตัวครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะซึ่งรอบที่แล้วก็จะมีตอนนี้มีเดอะแฟลชให้รอแบนด้วยครับแต่ว่าไม่เอาฮะมาเป็นตัวของวันเดอร์วูแมนฮะไม่อยากได้ทีมไฟนะตัวหญิงแก่งจากอเมซอนนะฮะเชื่อสายเดมิก็อดสังเกตว่าแกสเซอร์โดนแบนวันนั้นผมไม่ค่อนข้างบ่อยนะแล้วมาจากบาร์ซ่าด้วยที่เจอฮะไม่เอาครับผมคือมันเป็นตัวนำไฟเตอร์คือมันเป็นตัวเดินพูดกับโรมิ่งได้ใช่แล้วก็สามารถเกี่ยวฝั่งตรงข้ามได้ด้วยใช่ฮะตัดป่าฆ่าเปิดออบเจคทีฟได้อะไรแบบนี้นะครับผม
แล้วสกิลสตันของ Wonder Woman มันกว้างและใหญ่มากใช่ครับ Blessing of Submission ใช่นะครับการกระแทกกำไรเนี่ยที่เป็นไอเทมจากกวยเทพอย่างนี้ต้องรวยแน่ๆเลยฮะทำไมครับกระแทกกำไรโอ้โหกระแทกกำไรเนี่ยไม่มีขาดทุนเลยใช่ไหมใช่ย้ำเอาไว้จริงไว้นะทีมงานบอกว่าเลิกเล่นมุกทีแล้วเป็นซูเปอร์แมนครับผมตัวที่4ครับที่ถูกแบนออกไปฮะไม่อยากโดนตัวล้วงฮะอย่างนี้ฮะจะหยิบอะไรดีครับตอนนี้เหลือป่านะฮะกับเลนครับผมถ้าจะนับแบบว่าแบนดีตีที่อย่างเงี้ยยังเหลืออีกตัวนะที่น่าจะหยิบสำหรับโตโยต้าในเมื่อครั้งหน้านะถ้าเกิดว่าจะเทรดดาเมจกันไปเลยคือโจ๊กเกอร์วัดพัดไปเลยนะครับและบาซ่าล็อกมาเป็นโอเมนนะเหมือนเห็นว่าเมื่อเกมเมื่อกี้โอเมนของตันปล่อยอยู่คนเดียวไม่ได้จริงนะเผลอป้อมเป็นแตกเผลอป้อมเป็นแตกตัวสร้างปัญหานะครับผมคือเป็นตัวที่ไม่สนใจไม่ได้นะครับแล้วนี่ฮะหยิบคิวเลนมาและตัวเคาน์เตอร์โอเมนครับนั่นก็คือร็อกซี่ฮะโอเมนไม่ถูกใจสิ่งนี้ฮะรำคาญนะครับในเลนฮะโอเมนไม่รำคาญอะไรเท่ากับร็อกซี่แล้วคือยื้อแบบอ่ะเธอไปไหนฉันไปด้วยร็อกซี่ไม่ได้บอกไว้หรอกแต่ร็อกซี่เหมือนเงาตามติดของโอเมนเป็นวิญญาณตามติดนะเหมือนชื่อหนังภาคแรกวิญญาณตามติดภาคที่สองวิญญาณตามมาติดติดแล้วนี่ภาคสามฮะวิญญาณแซงไปแล้วนะขี่สเก็ตแว้นแซงไปแล้วนะครับผมและตัวสุดท้ายครับปากของทางพีทีมอนสเตอร์ฮะของบริลินดิสครับในการเติมดาเมจให้กับทีมฮะเหมือนเอาจริงอ่ะไม่คิดว่าเป็นการเติมดาเมจนะเป็นการปกป้องตัวเองจากคิวเลนเพื่อนจากคิวเลนเปิดไฟเปิดไฟขอแสงจันทร์หน่อยปิ้งๆแล้วผมคือคนเราอ่ะเป็นปกติแล้วมันจะระแวงและกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่คิวเลนชอบเพราะเขามาในหนองมืดโอ้โหกับ5แอสซิสเนตตามด้วยมูติเลตและจบด้วยเดซิเบตเป็นเลตนะใช่ครับและล็อกมาแล้วครับคุณบินซี่ครับเป็นตัวของลินดิสฮะจัดไปครับลินดิสกับลูน่าแชมเปี้ยนนะฮะใช่วิญญาณกายร่างเมื่อวิญญาณร้ายกายล่างไม่มีใครยับยั้งเธอได้นะต้องต่อไหมถึงไม่ต้องละเห็นหน้าแล้วถึงรู้สึกว่าอยากจะต่อนะโอ้โหอยากจะจับผมมาดูเหลือเกินว่าผมขาวได้กี่เส้นตอนแต่เขามีรีเมคแล้วใช่ไหมทำใหม่โอ้โหซีจีอย่างดีไปเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยมาดูเกมกันต่อนะตอนนี้เนี่ย1ต่อ1ครับนี่เป็นเกมที่3ครับของปาซ่าเกมมิ่งเจอกับโตโยต้าในเมืองคอมราในรอบแกรนด์ไฟนอลแข่งแบบ Best of 7ใช่ครับนะครับก็บูมทีมครับบูมทีมฮะทั้ง2ทีมครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญครับแน่นอนฮะคุณผู้ชมที่หน้าเวทีครับส่งแรงเชียร์กันไปได้เลยฮะนี่ระหว่างบูมทีมเกมก็ยังโหลดอยู่นะฮะได้เข้ามาเล่นไม่ทันนี่ บันเทิงเลยนะฮะเอาละครับเตรียมพบกันกับ8แกรนด์ไฟนอลอีกครั้งนึงฮะระหว่างบาซ่าเกมมิ่งเจอกับโตโยต้าไดมอนด์คับราเอ้าเฮ้ครับมาดูในเกมกันนะครับผมสำหรับทางโตโยต้าและแบงคอกราครับมีทางตัวฮายาเตะนะครับผมทีมมี่ทูเลนคิวเลนแล้วก็ตัวของร็อกซี่ครับส่วนบาซ่าเกมมิ่งครับลินดิสโอเปนนะครับผมอิมเน็ตนะครับเอลสุและเซราฮะเดินออกมาเช็คที่เลนกลางกันก่อนครับตามธรรมเนียมครับของอาร์วีหญิงชื่อเจ๋จ่าครับชาร์จไว้ครับคุณดิทรูดครับผมเป็นอิมเน็ตโรมนะครับผมซึ่งก็ถือว่าพอตามเกมได้ไวกว่าเลนหน่อยนะครับผมหญิงยังไม่เข้าเลยครับไม่รีบไม่ร้อนครับหวานแวะมาจริงฮะแล้วเหมือนว่าจะพยายามอยากจะมาป่วนป่าพีพีครับผมเช็คครับว่าเขาเปิดที่เลนไหนฮะก็เห็นแล้วเรียบร้อยฮะส่วนตัวกลางก็เป็นตูเลนนะเจอกับเซฟิล่านะครับผมช่วงแรกๆเซฟิล่าก็จะได้เรื่อยๆครับผมวินเตอร์สันเจอหน้าโทนี่ไลทิงไซด์หนีออกไปครับดีฟอลเอ็นเดินมาตามวอลออฟวอเทอร์ไม่ทันนะฮะโอ้แล้วหวานวิ่งมาบ่อยมากครับคุณซี่ฮะปึ๊บโทนี่โดนเกี่ยวกดฟิกเกอร์สตาร์ทใส่ดันดินและโทนี่ตายเรียบร้อยครับโดยหมูหวานครับเก็บบล็อกบัตรไปได้โอ้โหฮะหมูหวานวิ่งมากับทีมไวมากเลยครับผมเรียกว่าฟาร์มคืออะไรไม่รู้จักฮะการเคลียร์เลนเนี่ยของไฮเตและเอลซูเนี่ยไฮเตทำได้เร็วกว่าครับผมปาชูดิเคนทอสครับแล้วก็เดินออกไปในขณะที่บูเนสเนี่ยต้องสไนป์ให้โดนนะเนี่ยคือต้องเลือกว่าจะเคลียร์เลนหรือเคลียร์คนเลือกเอานะครับแต่ทีนี้แหละฮะเหมือนหมูหวานเหมือนไม่สนใจอ่ะปลาดักกระจายแล้วก็เดินทิ้งนะปลาดักกระจายเดินทิ้งและเหมือนอยากจะได้ป้อมมูเนสหรือเปล่าครับอยากไม่เสี่ยงนะฮะค่อยๆตีค่อยๆเล่นครับในขณะที่ตัวโรมอย่างโทนี่ในเกมนี้อาจจะต้องเจอศึกหนักจากการโดนโยกมาจากหมูหวานค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนด้านบนครับโอเมนก็คงจะต้องอยู่เล่นเงียบๆนะครับผม
เกมนี้นะฮะมีสายวิ่ง2คนนะฮะวิ่งโดย Default End กับวิ่งโดยสันรันวงการสปินสปินนะฮะสมจันทร์สิทธิ์บูครับและการจับตัวของทูเรนเนี่ยนะฮะเรียกว่าก็ไม่ง่ายแน่นอนครับผมด้วยการมีตัวอย่างไรนี่ไรนะโอ้ยดีฟอกเอ็นครับโดนหนักครับเจจากที่เก็บไปได้ครับเป็นภาพซ้ำๆภาพเดิมๆที่เกิดขึ้นกับบาซ่าฮะในการที่โดนตัวคนมาเติมนู่นเติมนี่เรื่อยๆแล้วเปิดซีซอนรักก็เตรรัสนะและพอเขาเห็นว่าดีฟอกเอ็นนะครับหยิบสปินมาและยังไม่เลี้ยวสีท้ายออฟไลน์ไม่มีจับได้คือตายขยี้เลยนะฮะซึ่งตัวเซฟิล่าสปินเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเก่งทีมไฟต์แต่เอาตัวรอดค่อนข้างแย่เลยนะครับยิ่งในช่วงต้นเกมเขาเห็นแล้วเขาก็ขยี้แน่นอนฮะของสูตรที่ได้มาครับกับความได้เปรียบนะครับตอนนี้ตันครับ1ต่อ2นะฮะไม่รู้1รูป2หรือ2รูป1ครับแล้วตันยังคงแข็งอยู่ครับและยังเหนียวอยู่มีการกดครับแสงสว่างและสูตรแล้วปึ๊บจังหวะนี้จอมมี่ปั่นเก็บไปได้เป้าหมายมีไม่พุ่งชนนะเอาให้ได้เอาให้จบครับผมนะก็ถือว่าทำได้ดีครับในการพยายามจัดการซันนะโอ้แล้วโดนใส่หน้าเลยครับผมไม่กลัวฮะตัดครับดึงออกมาแล้วหวานมาอีกแล้วครับระเบิดปึ้งไม่กลัวเลยนะคือมิตาซันนี่คือเอาหน้าชาร์จเข้าไปเลยนะเพราะเขารู้ดาเมจอินเด็ดดีว่าก็ทำอะไรไม่ได้และเพื่อนสกิลแล้วด้วยเรามาแล้วนะเรามานะชงชงเลยชงเลยนะชงเข้มเข้มมาเดี๋ยวจัดให้โอ้ยแม้ว่าจะไม่เข้าปีชงนะแต่เราจะแก้ให้แล้วเหมือนว่าจะย้ายโยกมาที่ด้านบนครับคุณผู้ชมครับให้ล็อกซี่ไปอยู่ข้างล่างนะผมนั่งสงสัยนะว่าจะจักหรือมูหวานที่เป็นโรบินเนี่ยยุ่งบ่อยเหลือเกินวิ่งกันเหลือเกินสองตัวนี้ซึ่งก็เหมือนว่าอยากจะคุมด้านบนด้วยแหละนะครับแล้วก็โยกล็อกซี่ไปอยู่ข้างล่างฮะแน่นอนเอลสุดต้องย้ายตามตัวโมเมนต์เนี่ยไม่ชอบไฮยาเตะฮะเพราะว่าการที่เจอตัวดึงกินระยะนะครับทำให้เขาเนี่ยเสียเลือดฟรีครับใช่ฮะโมเมนต์ซึ่งดูเหมือนว่าต้นเกมโตโยต้าได้บอกว่าจะค่อนข้างเล่นง่ายกว่าเยอะเลยฮะสบายๆเล่นเรื่อยๆครับบาซ่าเหมือนต้องฟาร์มไปก่อนตอนนี้ฮะแต่ว่าเงินต้นเกมว่าอันตรายอยู่นะเดนเจเรียมฮะโหนี่โกรธครับเดนเจเรียมใส่ใจจากครับและไม่สามารถที่จะหยุดใจจากในการเข้าไปสตันใส่ดีฟองเอ็นได้ครับดีฟองเอ็นวิ่งหนีมิตรสันกับสันนี่คือดับเบิลสันครับและใจแอนนี่แคปดึงโทนี่กลับมาแต่ไม่มีดาเมจเพียงพอที่จะฆ่าเขาแต่วอลโปเตอร์มาแต่หลบได้อยู่ครับสันดูน่าจะเป็นตามมาจอมมี่กดเดนเจเรียมใส่ได้สวยครับสันเอาสันมากเพื่อนร่วมทีมจะช่วยได้หรือเปล่ากดปริ้งอโบยังไม่มีใครตายกดมิตรสันกระโดดเข้าไปกดเดนเจเรียมยังใส่โทนี่ฮะเรียกว่าชาร์จเข้าหน้าครับผมด้วยความที่ว่าเป็นร็อกซี่ฮะแล้วแถมมีทีมี่อีกครับผมและนั่นก็คือความเก่งกาจของทั้งคู่ฮะตายยากเสร็จปุ๊บมีตัวรอเซฟฮะการชาร์จเข้าไปกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับบาร์ซ่าไปเองฮะคือทุกสกิลที่ออกไปต้องนับคูดาวน์และก็สกิลที่เหลืออยู่กันให้ดีนะพี่ฝั่งมาซ่าเห็นแล้วว่าบริงกับโมแต่ว่าไปตามไปเก็บต่อไม่ได้แม้ว่าฝั่งตรงข้ามเลือดจะน้อยแต่มิสซันเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนสถานการณ์เมื่อกี้ต้องเข้าไปเก็บฝั่งตรงข้ามได้แทนนะครับผมเรียกว่าต้นเกมสบายๆแบบนี้ฮะโอกาสในการเตรียมทีมไฟฮะก็คงจะเร็วๆนี้ครับสำหรับโตโยต้าเดวิลคาบ้าบีบคอมาที่ออบเจคทีฟฮะและการที่เล่นได้เหมือนเกมแรกก็ขอให้เกมที่2ครับผมนะสำหรับทั้ง2ทีมเนี่ยก็เหมือนเดิมครับตัวทีมโตโยต้าเดวิลคาบ้าอ้าวครับเป็นเจจักครับที่ตอนนี้เนี่ยนะครับรับดาเมจอยู่จากการเดชเดชของจอมมี่ยังไม่มีวิริงกับโบครับตายไปก่อนนะแล้วตายไป2ตัวเลยครับโอ้รักกันนักก็ตายเป็นแบบคู่ตายคู่เลยครับทีนี้ครับผมแล้วเมื่อกี้เขาไม่มีวิริงกับโบครับมินตี้โบนครับโอ้มูเนสครับหนีไม่รอดครับเจอจับที่อันนี้แล้วตายแน่นอนครับวิทยาสันทันเดอร์เบิร์ดยังไม่ทันได้ออกนะครับเลื่อนหมดไปแล้วนั่นแหละฮะต่างฝ่ายต่างโดนกันไปครับแลกป้อมกันไปเลยฮะจุดนี้ครับได้กันไปคนละอย่างครับตอนนี้ฮะพีพีมาสเตอร์ได้มาเป็นตัวของโบรกเกอร์แลนด์แล้วนะฮะตรงกลางครับน่าจะอยากได้ป้อมตรงกลางกันมากแหละนะครับเป็นป้อมเป็นป้อมที่สำคัญใช่นะครับแอบมายิงมังกรแอบมายิงมังกรเลยจากโอ้ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยครับผมจังหวะนี้โอ้ชงมังกรให้เฉยอร่อยเหาะเลยครับผมสบายใจฮะแน่นอนครับว่าเรื่องของสภาพการเงินเนี่ยค่อยๆถอยห่างไปอย่างต่อเนื่องครับพยายามจะเวฟเคลียร์แต่เหมือนจะยากครับที่จะเก็บไปจะโดนนะตันครับเกสเตอร์ตามต่อครับและใช้ครับสกิลของคิวเลนเข้าไปคิวครับตามชื่อเลยฮะใช่ครับคิวเลนคิวเลนข้างนั่นแหละฮะแล้วไม่มีฟลิกเกอร์แล้วนะฮะเดสเกตก็ใช้ไปแล้วด้วยครับผมไม่สามารถเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนนะยืนมอบเลยฮะสโนว์บอลเนาะใช่ฮะสโนว์บอลจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรครับบางท่านแล้วทีนี้ค่อนข้างลำบากเลยนะเพราะว่าฮายาเตะครับเงินก็มาแล้วด้วยฮะจากการที่ไปแจมเจาะแจมไปเรื่อยฮะ4,600นะฮะตอนนี้
ค่อนข้างรวยมากทีเดียวครับเทียบกับเงินของมูเน่นะอ้าวไปจับได้อีกแล้วต้องใช้ไทยออฟไลน์เพื่อหนีเอาตัวรอดนะครับบีฟองเอ็นนั่นแหละโอ้โหนะจริงๆก็คุ้มแล้วฮะขอบีไม่ใช้อัตติก็พอนะครับช่วงนี้จะได้ไม่ต้องซ่าครับผมตอนนี้นี่เหมือนเจแจ็คเดินไปไหนฮะฝั่งข้ามก็จะร้องเพลงนะฮะอันเจแจ็คเบาๆนะฮะเจจักเล่นสบายๆฮะเกมนี้ไม่ค่อยเครียดครับผมเล่นเดินเกมได้อย่างต่อเนื่องครับยืนเกาะเพื่อนไปเรื่อยๆครับคือเจจักเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนผู้หูบ่อยเหมือนกันนะใช่ครับบางทีก็ไปโยกคนนู้นคนนี้ทีฮะหรือว่าไม่รู้ว่าเจจักเดินตามเขาหรือเขาเดินตามเจจักนั่นสิเกมเสร็จครับแม้ว่าจะไม่เห็นบทบาทแบบชัดเจนครับแต่มาในจังหวะสำคัญเสมอครับเช็คแล้วเห็นหน้า1คนครับไล่ทิ้งออกไปก่อนกลายเป็นว่าตอนนี้เกมยังค่อนข้างชะงักฮะแล้วแน่นอนว่าถ้าเกมผ่านไปแบบนี้ฮะใช้ทีนี้ได้คุ้มครับเอาไงฮะสารครับหาตัวจับครับและเจอเนเจเรียมดักด้านหน้ารอเนเจเรียมหมดครับเนเจเรียมทอสมาลากสันเข้าไปในป้อมสันพยายามจะหนีกับโบเรียโบทันครับเจจักสันขึ้นมาอีก1ชีวิตครับและยังโดนดาเมจอยู่แล้วได้ดรอปเพิ่มขึ้นมาจากสกิลที่เขากดครับและเป็นผู้หวานเก็บตัวของโทดี้ไปได้โอ้โหฮะใช้ล็อกซี่คุ้มเหลือเกินครับตอนนี้ฮะแล้วเหมือนจะวิ่งไปตัดป่าฮะดาวหวานครับยิงชูเรียนทอสไปครับแต่ว่าพีพีอ้าวไม่ใช่ครับเป็นหมือหวานที่ได้ไปฮะโอ้โหแย่งได้อีกครับตอนนี้ทุกอย่างในแบบค่อยๆตัดทีละช้าๆฮะเป็นการก้าวช้าๆแบบมั่นคงของโตโยต้าได้บ้างครับร่างอะไรครับเล่นได้ชัวร์ครับและตอนนี้ครับกำลังจะจัดการตัวของอภิสาดากันกวยดันฮะซึ่งไม่ใช่ปัญหาคือเล่นเขาเรียกว่าเล่นรอเขาพลาดใช่คือเล่นนี่เล่นเรื่อยๆเลยนะครับเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าช่วงต้นเกมเพื่อนทำมาดีด้วยแหละนะครับทำให้คิวเลนเนี่ยไม่ค่อยได้รับแรงกดดันอะไรมากนักนะฮะสกอร์ดีอ่ะตอนนี้บอกเลยว่าได้เปรียบจริงนะครับแต่ว่าก็ต้องรีบจบเกมไม่ได้ฮะห้ากันน้อยแต่เกมเห็นชัดเจนเลยครับว่าบาซ่าเสียเปรียบพอสมควรเลยฮะเงินห่างกัน 5,000 ครับไอเทม2ชิ้นครับแต่ดูว่าซันมีความกล้าในการเข้าไปครับเดนจักไม่ได้กล่าวสิ่งนั้นไว้นะแต่ว่ารอชุบชีวิตอยู่แล้วเอลสุจะไปยิงใส่ทางคูเลนทุกครั้งจะโดนบ่อยๆก็ไม่ง่ายอยู่แล้วฮะอะไรที่สไตร์หนีได้แล้วเสียหนึ่งว่ามูเนสครับยิงใส่ใครตอนนี้ก็น่าจะเข้าน้อยแล้วฮะใช่ครับค่อนข้างลดกดดันเยอะครับต่างน้อยมากเลยนะตอนนี้ฮะสำหรับเอลสุครับแล้วมาเปิดดาร์คเลเยอร์ครับซึ่งอยู่ในมือของชายอย่างคิวเลนแบบนี้ดาร์คเลเยอร์เป็นขนมมากการันตีแน่ว่าจะได้สิ่งก่อสร้างครับถึงทางหรือเปล่าครับตีไปครับไปครับตีป้อมทูดาเมจครับผมเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวนะที่ยัดป้อมทูดาเมจได้ได้เนี่ยนะครับความได้เปรียบเรียกว่าไพ่เตรียมปิดเกมของโตโยต้าเดมอนพาร์บ้าเยอะมากฮะตอนนี้สามารถทำดาเมจได้ฮะแต่ซ่าไม่ได้ครับแล้วเหมือนว่าจะเอาป้อมบนซึ่งแน่นอนไม่ใช่ปัญหาโอ้แล้วเสียเจนเรียมไปแล้วด้วยครับโทนี่ฮะที่พุ่งหญ้าอันนั้นอ้าวแล้วไปกดโคมแบกนะครับโทนี่เมื่อกี้ใช้ไปเยอะเลยครับแล้วไล่เก็บป้อมไปเรื่อยๆครับโอ้โหดาเมจครับมาพอเห็นว่าเขามีข้อผิดพลาดในการใช้สกิลและไอเทมต่อไปครับรีบผมกดการทันทีครับฝั่งของโตโยต้าเดมอนคอบราแต่จะรีบกันไปหรือเปล่าครับยังจักพยายามจะเข้าไปหยุดครับยังไม่มีใครตายครับและตอนนี้ตัดครับรับดาเมจที่ด้านหน้าโทนี่พยายามจะหาตัวเกี่ยวไว้ครับสุดท้ายได้แค่ป้อมกลางแล้วถอยกลับมาครับโตโยต้าเดมอนคอบราโอ้โหฮะบาซ่าสามารถที่จะดูได้เฉยๆฮะไปกันอะไรกับพาวเวอร์ตัวเองไม่ได้เลยฮะเรียกโอ้โหเรฟมาเดนเตอร์มาที่ตรงด้านล่างฮะเพื่อที่จะให้มังกรด้านล่างเนี่ยฮะช่วยดันเลนและตัวเองคุมมังกรคุณมังกรตัวใหญ่ได้ใช่ฮะซึ่งเป็นเป้าหมายถัดไปนะฮะในการเตรียมปิดเกมของเขาฮะนี่ล่างมังกรทิ้งออกมาก่อนครับล็อกซี่ไปแยกดันเลนบนฮะใช่ครับแยกดันไกลๆครับพยายามดึงจังหวะยื้อๆไว้ก่อนครับรอมังกรดันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ฮะครับเรียกบาลานซ์ในแบบให้ดีนะข้างบนล็อกซี่จะถึงป้อมนะครับต้องส่งโมเมนต์ไปกันเลยฮะแต่สถานการณ์แบบนี้ครับโอ้โหอุ้ยเอาอีกแล้วโดนบังคับโกรธครับสันจะลากด้วยแอนติแกรฟครับแต่เหมือนว่าจะไม่ถึงระยะและคุมอภิเษกดากอนเคดันได้ตามเป้าหมายครับแล้วทีนี้นี่เลเวลของซาฟิล่า11เองฮะในขณะที่มิตาซัน13ฮะห่างกัน2เลเวลอัลติเมทเต็มแล้วโอ้โหแล้วดูด้านบนไปเกิดขึ้นหรือเปล่าครับโกรธและหล่นลงไปครับเซนต้าครับทำอะไรไม่ได้เลยครับดีฟ็อกซ์เอ็นครับผมเดินลำบากก็ดูสไนใส่เจจักแทบจะไม่ลดและทำให้เขามีความกล้าในการยืนหน้ามากขึ้นนะใช่ฮะ
ครับได้เปรียบหนักเลยครับทีนี้ฮะแล้วเหมือนว่าเตรียมขึ้นต่อแน่นอนครับหมาแล้วนี่ครับเลือดลดครับเร็วหายหายเลยฮะมองเป็นหวานครับพี่ยิงสู้ไม่ยอมถอยครับและเก็บป้อมกลางได้แน่นอนครับทีมสี่ตัวนี้ตันมากำลังและตันอ้าววิ่งเข้าไปไม่ได้คุยกับเพื่อนครับเพื่อนลงล่างฮะอ้าวครับและเจจ่าครับยืนกับเพื่อนก่อนกลัวเพื่อนเขินและตอนนี้มาที่ป้อมด้านล่างครับพิงตีครับและยิงสกิลใส่บาต้าเกมมิ่งทันทีครับดิฟเฟนเกิดมาครับพยายามช่วยเพื่อนกันแต่ไม่สำเร็จครับไม่สามารถหยุดยั้งอันบุกทั้งสองทางของทีมบาต้าทีมโตโยต้าในมังกราได้ครับบาต้าเกมมิ่งครับผมเรื่องภาวะทางการเงินและเลเวลฮะมันหนักมากเกินไปฮะสำหรับบาต้าเกมมิ่งครับและอย่างที่ได้วิเคราะห์ไปเลยนะครับเต็มนี้เซฟิล่าแทบไม่ได้เล่นแล้วบนเจจักบนจับครับอีกหนึ่งชีวิตวิ่งหนีไม่ทนก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับตอนนี้สถานการณ์เกมยังค่อนข้างนำมากเกินไปฮะแล้วออบเจคทีฟฮะยังไม่ขึ้นด้วยครับการตายของเจจักไม่ได้เป็นผลอะไรกับทีมขนาดนั้นฮะแล้วทีนี้ครับจังหวะไอเทมครบแล้วนะฮะสำหรับตัวของลินดิสนะครับปึ๊บครับจะใช้จำนวนฮีโร่ที่มากกว่านะตอนนี้ครับสร้างความได้เปรียบแต่โทนี่โดนไปครึ่งหลอดแล้วลดดาเมจนะฮะค่อนข้างที่จะแรงมากครับสำหรับทางยูเรนตอนนี้ครับผมไอเทมค่อนข้างฟูเลยแล้วใส่โทนี่กำลังจะตายทันทีมีเพื่อนมากันให้ดูจังมาขับตัวเนสเรียมแล้วไม่ทันฮะและแกเติร์ดวิ่งต่อทันทีครับคุณเนสเรียมเหลือน้อยโดนเก็บไปด้วยพิจิตรเข้า1771ฮะหมูหวานนะจังหวะการกล้าเล่นของเขาแน่นอนครับเมื่อกี้คำนวณแล้วครับไม่มีอะไรทำอะไรไม่มีจังหวะไหนที่จะสกัดเขาได้ฮะนั่นดูมิเตอร์ตันครับยิงอัดใส่ดีฟ็อกเอ็ดครับเมื่อกี้หมอไม่เห็นอยู่แล้วนะโอ้โหเนี่ยไม่มีอันติไว้หลบด้วยครับต้องกลับไปรีเลื่อนและซูเปอร์คีฟเข้าเลนล่างใช่ครับและพยายามจะเคลียร์ออกไปครับเสียเวลาในการเคลียร์ค่อนข้างนานฮะเอาละฮะตอนนี้ค่อยๆเจนจันมาคุยครับนิดนึงเขาไม่อยากคุยด้วยไม่คุยก็จะตีบ้านครับเขาไม่ได้ตีคุณนะซูเปอร์คีฟดันเข้าเลนกลางครับพีพีเสียเวลาในการยิงค่อนข้างนานฮะโอ้แล้วการจะเปิดทีมไฟอะไรนี่บาซ่าทำได้ยากมากมีแต่ตัวพิวว่าพีทีเสร็จปั๊บครับตันเดินกดดันครับแต่ตอนนี้ไม่รีบครับยิงใส่ที่ฟ็อกเอ็ดครับจูเลียนจูเลียนชอตฮะปาไปชุดหนึ่งครึ่งหลอดฮะไม่เซอร์ไพรส์อะไรฮะดาเมจคือเขาครบแล้วฮะแต่ดูเวลาของดาร์คซาริเออร์ที่กำลังจะเกิดครับนั่นแหละทีดีซีไม่รีบร้อนนะเพราะว่าตอนนี้ฮะเกมอยู่ในมือเขาแล้วฮะอยากจะลงโทษกับบาซ่าท่าไหนก็ทำฮะรอจังหวะคอมโบนะฮะดีดนิ้วและทีมหายไปครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นทำเป็นงานได้นะครับโอกาสของบาซ่าเกมมิ่งจะมีจังหวะสวนได้ครับแต่ดูครับการที่จะทำให้ทีดีซีหรือโตโยต้าเดมอนคอมบ้าหายไปนะครับเพียงแค่ตัวโรมิ่งยังยากเลยฮะใช่ครับเหมือนบาซ่าจะเข้านะแล้วมูหวานครับแจกชุดกันท็อปครับและตันหาตัวจับครับและกดดันให้ดีฟองเอ็นกดอันติได้ครับแต่ว่าตัวเองก็เสียชีวิตแต่มีกรอกเกิดเพิ่มขึ้นมาครับเจจักกังวงครับตัดสายทีครับและพีพีครับแทงจังหวะที่สวนไปที่เจจักครับและมีกับโบไปครับชุดชีวิตตัวเองขึ้นมาแต่ยังอยู่ด้านหลังเกสเตอร์มิสเตอร์ตันเหมือนจะยังไม่กล้าเข้าเกสเตอร์เข้าไปกดแอนติเนตได้ก็จริงแต่ตัวเองเกิดมาใหม่และยังพยายามจะรีเซ็ตรีเซ็ตสำเร็จครับโทนี่เหมือนจะโดนฆ่าไปหนึ่งตัวผู้เน็ตยิงเก็บโทนี่ยิงเก็บตัวของนะฮิวเลนได้และตอนนี้ขึ้นด้านบนหมูหวานครับมาเจอหน้าผู้เน็ตที่คุณเพื่อนขอใส่โอ้ยังไม่จบครับเกมนี้ยังยื้อไม่ได้ครับบาซ่ายังถือว่ายื้อไว้ได้ฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วยังใช้คำว่าพลิกไม่ได้ฮะคุณพิซซี่ฮะสภาพการเงินยังไม่ถือว่าดีแต่ถือว่าซื้อเวลาฮะอย่างน้อยขอเลี้ยงไว้ให้ไอเทม6ช่องฮะเท่าๆกันยังมีโอกาสที่จะสู้ได้เรียกว่าอุดช่องว่างในช่วงแรกให้ได้ก่อนถือว่าดีกว่าทำอะไรไม่ได้เลยเนาะนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ได้ว่าครอบ้าต้องถอยออกมาจากดาร์คสเลเยอร์เลยนะครับสำหรับคิวเลนนะเพราะว่าไฟมันใกล้ตัวมากนะและตัวนี้ได้ว่าครอบ้าเลือกที่จะบวกมากกว่าจะไปเอาดาร์คสเลเยอร์เต็มตัวนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาอยากได้อยู่แล้วอยากออกมาสู้ตอนนี้เขาพร้อมมากกว่านะฮะแต่นี่ครับมาดูตัวของรีเพลย์เมื่อสักครู่ครับสังเกตว่าซันเข้าไปในระยะที่เรียกว่าไกลมากๆแล้วเจจักอยู่ด้านบนพอดีนะครับผมจังหวะมันดูแบบขาดๆไปนิดๆหน่อยๆฮะซึ่งเป็นนิดต่อยที่ส่งผลกับไฟอ้าวครับผมภาพสดครับมีการเก็บดักเลเยอร์ไปฮะจากโตโยต้าไดมอนด์คัพราที่เป็นตัวที่2ของเขาแล้วนะฮะไม่ใช่ปัญหาครับดักเลเยอร์ตรงนี้ครับจุดสำคัญมากกว่าคือการปิดบ้านตอนนี้ TDC ครับค่อยๆดัน2เลนที่เหลือแล้วขึ้นด้านบนให้จบไปฮะเป็น16นาทีที่ยาวนานเหลือเกินแม้ว่าจะมีโอกาสแต่ใช่ว่าง่ายฮะเป้าหมายอย่างที่เขาอยากได้มากกว่าคืออบิซ่าแล้วก็เควดัสฮะซึ่งตอนนี้ยังดีครับที่บาซ่ายังสามารถดันตรงกลางและด้านล่างได้ดีอยู่นะครับผม
และเรียกตัวของเด็กมอนเตสเตอร์ที่เล่นหมดในระยะที่ไกลมากครับเช็คครับเช็คไม่เจอใครฮะก็ถอยครับเซฟไว้ก่อนครับมูเดสต้องไปกันซุปเปอร์คีพเดนล่าครับเอ้ามิเตอร์สันครับเป็นคนเดินเปิดก่อนครับและเสียไปแล้วครับเดนเดียของโรดี้อู้เกือบโดนเด็กแคมนะเมื่อกี้ถ้า 4-4 แตะมีสตันสักหน่อยมีตายเลยฮะแต่ตอนนี้มูหวานครับยิงแจกชูเนียนทอสใส่ดิฟอสเอนฮะและอัปสตอร์กับเคดัสครับยังไม่ถูกตีจากใครฮะครับผมแต่สิ่งที่เป็นไขมืดสำหรับบาซ่าคือเลนโบนครับที่มีเดรกมอนสเตอร์ช่วยดันซูเปอร์คีฟและที่ช่วยดันคีฟอยู่ฮะต้องส่งพีพีมอนสเตอร์ไปยิงเดรกนะและพอเห็นพีพีมอนสเตอร์อยู่เลนโบนปั๊บครับเจจากครับกดดันใส่มูเนสทันทีและโนดี้จะเป็นคนที่พยายามช่วยมูหวานกดผู้ได้บิดใส่ซัดฝั่งมูเนสและยังไม่ได้และเอาตัวรอดออกมาครับมูหวานเจจากยังคงอยู่แต่จะมีตามไปเก็บมูหวานได้จากด้านหลังครับและตัดครับลากีฟองเกตเข้ามาฆ่าในวงของเพื่อนร่วมทีมและอัลเลสไต่โทนี่เข้าไปเจเดียมเหมือนจะกันไม่ไหวครับเหลือจอมมี่โดน4ต่อ1ครับโอเมนตายไปอีก1และอ้อมกลับมาครับพีพีพยายามจะเก็บใจจักให้ได้แต่ไม่สำเร็จครับสันมองเห็นเอาหน้าไล่ถ่ายครับมีเงินไหมก่อนไถ่หน่อยมาเข้าให้ทันแน่กล้าขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหและบาซ่าไม่เหลือคนกันบ้านเลยครับทีนี้ตีโตโยต้าได้มังกรากำลังจะเดินไปจบเกมที่3ครับและก้าวสู่สเต็ปต่อไปครับในการก้าวใกล้แชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้เรื่อยๆเอาละครับตอนนี้ได้ไปอีก1แต้มทีมโตโยต้าไดมอนด์คัพคุมเกมได้อย่างหนักหน่วงฮะและควบคุมทุกอย่างอยู่ในมือของพวกเขา